สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาจัดกระดูกอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยทำไว้นะครับเมื่อสักประมาณ6เดือนที่แล้วทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับวันนี้ก็มาซ้ำอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็นะครับมาเจอกับพี่จบเหมือนเดิมแล้วก็พาแฟนมาทำด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คุณสอนนะครับมาทำคลิปอีกครั้งนึงเป็นคลิปที่2นะครับเมื่อกี้คุณสอนบอกว่าอาการที่ปวดเมื่อก่อนน่ะปวดอะไรบ้างไม่ทราบหลังจากที่ทำไปนะพอมันหายหมดจากโครงสร้างเนี่ยคุณสอนเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยผู้ชายถ้ามีหน้าท้องจะเป็นลักษณะเนี่ยมั้ยมีอาการกดทับปลายประสาทถ้าอ้วนใช่มั้ยครับถ้าอ้วนถ้าลงมีหน้าท้องเนี่ยC ปกตินะเอวของเราจะเป็น C เล็กลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราเป็น C ใหญ่มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อาการเรื้อรังที่เป็นหนักเห็นไหม L5 อันนี้เป็น L5 เหมือนกันขนาดนิดเดียวไม่เยอะเป็นการกดทับระบบหรือว่าลากประสาทอย่างเงี้ยแต่วิธีแก้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมคนที่มีอาการคอนหมอนรองกระดูกคออย่างแฟนของคุณสอนเห็นไหมกระดูกคอจะเป็นลักษณะอย่างเห็นไหมแล้วเห็นไหมครับไอ้กล้ามเนื้อบริเวณที่มันเขาเป็นเนี่ยมันเนี่ยกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงฝั่งทั้งซ้ายขวาเนี่ยกล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์เนี่ยนะอาการกระดูกคอแต่ของแฟนไม่ถึงขนาดนั้นให้ดูเบื้องต้นนะที่คนเขาเป็นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นว่าเป็นยังไงถ้าเป็นคอก็จะล้าลงแขนเดี๋ยวลักษณะเนี่ยก็เหมือนปวดเรื้อรังอ่ะพี่ถ้ามันปวดมันก็จะครับโอเคนั่งอย่างนี้ดูเช็คดูได้นะครับเห็นอาการกดคออย่างเงี้ยเป็นไงบ้างฮะปวดไหมครับอย่างนี้นิดหน่อยแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นไงเห็นไหมข้างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลี้ยวไม่ได้เยอะไม่เหมือนกับฝั่งด้านนี้เหลือได้เยอะเห็นไหมเกือบหน้าไอ้ก้มลงโอ้อันนี้ตึงมากเลยนะไอ้คอแต่เนี้ยไอ้ตึงอยู่แล้วเงยขึ้นโอเคกระดูก C 1โอเคอยู่นะแต่เวลาเลี้ยวเนี้ย C 2เนี้ยก็จะมีอาการอยู่บ้างแล้วก็มาลงอยู่แถวท้ายทอยตอนแรกนะก็มาตรวจเช็คส้นเท้าก่อนส้นเท้าซ้ายขวากำลังดีนะพอดีนิดหน่อยไม่เยอะนะนี่ประมาณจากเซน2เซนต่อไปก็มาตรวจเช็คกล้ามเนื้อเลยโอ้โหนี่ด้วยขานี่กดในน่องนี่ตึงปึ๊กเลยเนี่ยตึงหมดเลยแล้วมาดูช่วงแผ่นหลังดูเห็นไหมแผ่นหลังบ่าเนี่ยข้างนี้สูงข้างนี้ต่ำแสดงว่าชอบนอนตะแคงทางฝั่งขวามือใช่ไหมครับเนี่ยในฝั่งขวานี่ด้วยเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยแข็งหมดทั้งตัวแล้วบ่าเนี่ยวันอะไรเนี่ยสูงต่ำเยอะเลยเนี่ยคดด้วยเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยโอ้โหเนี่ยกดเนี่ยปุ๊บเลยโอ้ยเนี่ยกดปุ๊บเจอปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดือดเป็นไงบ้างอ๋อเดือดเนี่ยเจ็บทั้งแถวพอหลังจากที่เรานวดจากกระดูกไปใช่ไหมมันจะมีอาการของกล้ามเนื้ออักเสบเราสามารถอะไรรู้ไหมครับทานยาปฏิชีวนะบ้างเนาะเพื่อลดอาการข้อกระดูกอักเสบหรือว่าจะทำอย่างอื่นที่มากกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นนวดแพทย์แผนไทยประคบเดี๋ยวตรงนี้เจ็บไหมเนี่ยเบ่งไหมอารมณ์อะไรก่อนทำเนี่ยจำไหมนะเดี๋ยวหลังทำเนี่ยจะรู้เลยว่าฟีลต่างกันอย่างไรขึ้นตะแคงคอยเป็นไงบ้างเนี่ยเจ็บโอ้ยเจ็บนี่แค่นั้นคลายเจ็บเนี่ยตึงมากเลยโอ้ยผ่อนคลายปล่อยอีกข้างหนึ่งเอาอีกข้างหนึ่งครับมาจะเข้าหายออกผ่อนคลายต่อไปก็จากช่วงบนเสร็จแล้วนะก็มาช่วงเอวแน่นมากเลยด้วยงอไม่ได้เลยนะแน่นมากตึงทำเบาๆก่อนนะเนี่ยแข็งเนี่ยเป็นไงบ้างยกขาให้ดูข้างนี้ดูกับข้างนี้ต่างกันยังไงไอ้เจ็บที่เอาเรื่องไงครอบคุณทิ้งไว้นานเรื้อรังและไม่ได้ไม่เคยดูแลมันนะไม่ดูแลอย่างถูกวิธีมันแล้วก็เป็น
เวลาบิดเลยในข้อลมชิดติดกันมันเบียดมันจะโดนปลายประสาทไปด้วยมันก็จะมีอาการเจ็บนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนาะอาการที่คุณเจ็บหลังจากเหมือนที่บอกไปเบื้องต้นนะอาการระบมหายไปสักวัน 2-3 วันหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณนอนหลับดีมากขึ้นและสุขภาพคุณก็จะดีไปตามลำดับครับผมนะฮะต้องทำต่อเนื่องไหมคะหรือว่ายังไงถ้าให้ดีของคุณอย่างน้อย3หรือ5ครั้งอ่ะเป็นระยะต่อเนื่องไปหน่อยนึงแล้วคุณก็จะมองฮะถ้าเว้นช่วงประมาณ1สัปดาห์ก็อย่างขั้นน้อยนะเพราะว่าเว้นช่วงให้กล้ามเนื้อพอไม่อักเสบเกินไปแล้วก็มาต่อเนื่องมาอีกถ้าซ้ำเร็วเกินไปก็บางทีก็เกิดอาการข้อกล้ามเนื้ออักเสบนะมันไปเค้นมันจะเกินไปก็เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะลักตัวเรื่องตัวแล้วเนี่ยยกขาขึ้นดูครับเป็นไงเป็นไงข้างนึงข้างในหนักข้างในเบาการนวดจากกระดูกมันจะเพิ่มนะครับการเดินของ energy การเดินของกระสลังความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะแต่มันก็คนเคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหกล้มโดนรถชนอะไรเงี้ยถ้ากระดูกไม่แตกหักแล้วสามารถนวดจากกระดูกได้แก้อาการที่เราควรจะเป็นนะถ้าเราทิ้งไว้เรื้อรังนะหลายปีอย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาของข้อกระดูกทันทีถ้าใครเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วมันมีอาการอย่างนี้มาแก้อาการได้ด้วยการนวดจากกระดูกอย่างเงี้ยลุกขึ้นนั่งเลยเป็นไงบ้างครับเนี่ยนั่งห้อยเท้าเลยเป็นไงเมื่อกี้เหลียวงี้เป็นไงเหลียวดีขึ้นไหมอีกข้างหนึ่งฝั่งขวาเห็นไหมบาลานซ์กันเริ่มบาลานซ์แล้วเมื่อกี้เหลียวคอฝั่งด้านนี้ทางนั้นแล้วก้มลงเงยขึ้นเงยสุดแล้วก็เห็นไหมดีขึ้นเงยสุดได้แค่นี้เดี๋ยวแถมไม่หน่อยเดี๋ยวดูจักจิ้มได้เลยนะเอาไหมเอาไหมเจ็บไหมอ่ะต้องถามเนี่ยคนเนี่ยเจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมไม่เจ็บก็ไม่เจ็บแม่ก็จะไม่เจ็บม้วนนะเดี๋ยวก่อนยังเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเป็นไงเยอะขึ้นไหมเนี่ยเยอะขึ้นไหมคุณซอนเห็นเป็นไงฮะดูจักกิมได้เลยเมื่อกี้ดูจักกิมไม่ได้ไม่เห็นจักกิมอ่ะถ้าดูต้องอย่างเงี้ยต้องถอยหลังไงนะจะขมั่มขมีนะเห็นไหมเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวแปลกไหมเนี่ยดูเมื่อกี้กดตรงนี้เจ็บมาเลยแต่นี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วเลยเนี่ยเพราะว่าแนวของข้อกระดูกได้ขยับอยู่ในแนวที่มันควรอยู่เป็นปกติมากขึ้นนะเนี่ยนี่ดูเป็นไงเมื่อกี้ทำอย่างเงี้ยร้องเห็นไหมทำดูเป็นไงไม่ร้องนะโอเคลองเดินก็เบาขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าดีนะต้องมาซ้ำสักครั้งสองครั้งอาการที่เราเคยนวดครั้งแรกโอ้โหเหมือนเอากูมาซ้อมเลยต่อไปมันก็จะมีฟิลนะมีฟิลกับการนวดจากกระดูกเราจะรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นก็ใช่ไหมจะระบมพี่หลังแน่นอนครับเหมือนที่บอกอะแต่ระบมนี่คุณไม่ต้องกลัวที่ทำนี้นะเอาความเจ็บปวดจากคนในสังขารคนออกแล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่เอาความเจ็บปวดตรงนี้ออกไปนะไม่มีทางหายครับเรื่องไม่ดีขึ้นครับมันจะดีขึ้นตามลำดับโล่งๆสายตาเป็นไงบ้างก็ดีครับนั่นแหละเราทานยาพาราได้ปกตินะถ้าหลังจากนี้ถ้าว่าคุณก็กลัวจริงนะก็กลับไปนะหลังจากนี้ทานอาหารแล้วก็ทานพาราไปสัก 1-2 เม็ดมันกันแล้วก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องระบมเยอะแต่ถ้าว่าคุณไม่กลัวนะแล้วถ้าคนรักสุขภาพยังไม่ทานยาไม่ต้องทานยาทานน้ำเยอะๆแล้วทานน้ำอุ่นพักผ่อนพวกน้ำพวกนี้มันจะช่วยไปให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไม่หนืดลดอาการอักเสบได้สูงครับผมครับโอเคไหมครับลองดูนะเวลาถ้าเราดึงหูจะได้อะไรครับเนี่ยช่วงหูตาคอเนี่ยของคุณเบาขึ้นนะหูก็จะนิ่มขึ้นด้วยถ้าหูแข็งนะมันเกิดจากอะไรก็ไตเนี่ยเป็นจุดสะท้อนของไตแล้วถ้าเรานวดด้วยนะช่วยได้เยอะครับให้ไตเราแข็งแรงนะส้นเท้าโอเคส้นเท้านะฮะสั้นยาวเท่ากันลองแข็งใช่ได้ยังนี่พิเศษกันเองใส่ไข่หน่อย
ตาลงไปน้องเก่งก็สบายครับเก่งอยู่บ่อยครับเป็นไงแม่สอนนอนง่ายสันตึงมากเอ้ยเก่งเย้ยใจร้องโอ้ยเหมือนกันนั่งเป็นปัจจุบันเป็นไงลุดค้างแล้วสู้แรงสู้เป็นไงบ้างสู้อย่าแกล้งดิทำตอนนี้มีแรงต้านขึ้นเยอะเลยนะอีกข้างหนึ่งสู้ทันก็แล้วยังสู้ด้วยยังไม่ได้กดเลยโอ้โหตายขาไม่มีแรงพอเวอร์อะแต่แข้งอะเดี๋ยวตะแคงมาฝั่งด้านนี้ด้านขวาก่อนเอาฝั่งซ้ายก่อนไม่ต้องเอาวะหรอกไม่ต้องนะน่าดูเวทเริ่มกันแล้วอาจจะเข้าฮะอาจจะออกท้ายนี่เก่งอยู่เก่งก่อนเก่งเยอะไปค่ะมันโดนซ้อมแล้วคนนะค้างเงี้ยสู้โอ้โหเรียบอีกแล้วฮะเนี่ยมีแรงขึ้นจริงไหมฮะฟังเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยแต่เนี่ยเจ็บมาเลยหายใจเข้าหายใจออกไม่เหลือรุดเสียงหลงนี่ก็หลงเชียงใหม่นี่ไงนี่หลงเชียงใหม่เนี่ยก็จะไม่หลงได้ยังไงนี่หลงเชียงใหม่นะมันม่วนโอไม่มีกระดูกไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วไงเป็นไงคุณสอนน้องเดินดูแล้วแขนนี่เป็นไงฝั่งซ้ายเป็นไงนั่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแถมท่านั่งเองละลุกขึ้นนั่งเลยใช่ลุกขึ้นนั่งทำแทนมันโดนซ้อมเลยนะกันเองเนี่ยซ้อมได้นี่ไม่เคยนวดเลยหลังนี่แข็งเพดานเลยข่าวแล้วไม่ได้จัดเต็มสูตรนะนั่งตัวตรงฮะเดี๋ยวจะเป็นไงก้มลงตะกองโดนจริงจริงดูจักกิ้มไม่ได้เหมือนกันอาการเดียวกันเก็บนิดนึงนะคุณสอนทนนิดนึงเป็นไงไหนก็ดูเป็นไงไหนขึ้นได้เยอะขึ้นไหนถ้าตึงอย่างนี้เยอะต้องมีชายคลายกล้ามเลยต้องชายแบบนวดก็ได้หรืออะไรก็ได้ให้กล้ามเนื้อแผ่นหลังคลายจะช่วยได้เยอะขึ้นอีกมันจะได้ฟิลมากนี่เป็นไงฮะโอเคครับลองเดินดูครับคุณสอนอะไร
ครับโอเคไหมครับสอนครับอันนี้อันนี้มาทำครั้งที่สองนะแล้วเดี๋ยวดูว่าอาการจะเป็นยังไงต่อไปนะดีขึ้นบ้างน้อยยังไงจะบอกเพื่อนๆอีกทีแต่ทำเสร็จนี่ก็รู้สึกเลยนะมันรู้สึกไวอ่ะข้อหรือว่าเส้นประสาทอะไรนะมันคลายไปเยอะอาการที่ปวดไปมันจะเห็นผลไวถ้าทำอย่างถูกวิธีนะมันจะเห็นผลไวกว่าอย่างอื่นแค่ไหนครับผมครับคงต้องมาอีกสักกี่รอบดีสักรอบสองรอบนะครับมาทำใช่ครับของผมนี่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะมันก็ไม่ถึงว่าเยอะแต่มันเป็นการสะสมเป็นระยะเวลานานแค่นั้นเองแต่ถ้าเราดูแลเป็นนะโดยที่ตัวเราเองนะพวกที่คุณถือนะมันหนักมากนะพอหนักมากมันจะเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งปุ๊บลงมาสู่ท้ายทอยเนี่ยมันก็เกิดการแขนก็ตึงมันก็จะมีอาการแขนชาฟังนะถ้าคุณถือคุณช้าถือนั่นแหละมันหนักอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันหนักเกินนะถือระยะนานมันก็มีผลกับสุขภาพกับร่างกายเรานะเหมือนเราทำงานเรานั่งขนาดคนที่นั่งระยะนานก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมทำไมนี่เห็นไหมพอเรานั่งระยะนานเกินไปก็ไม่ดีแต่ให้ดีก็คือนั่งพอประมาณแล้วก็ออกกำลังกายมายืดบ้างหลังจากที่เราทำงานก็ถ้ามีวันหยุดไหนก็มาออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังปวดเอวนะครับผมครับเรียบร้อยครับคุณซอนครับผมครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับราคาเริ่มต้นจากนวดจักระดูก500ถึง 1,500 บาทครับก็แล้วแต่ขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเป็นแค่นวดจักระดูกโรคออฟฟิศซินโดรมขั้นพื้นฐานก็ประมาณ500ถึง700บาทนะครับแล้วถ้าว่ามีอาการอย่างอื่นมีการอาการของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรด้วยก็ดูว่าจะทำอะไรไปนะครับไม่เกิน 1,500 บาทครับ700ถึง 1,500 บาทเนี่ยต่อครั้งครับผมใช่ประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญ